ก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะคะเซฟขออนุญาตฝากสปอนเซอร์ใจดีนะคะของทางเราก่อนเลยนะร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะคะรับเติมในส่วนของคุกกี้แลนด์คิงดอมคุกกี้แลนด์โอเวอร์เบกและเกมมือถืออื่นอีกมากมายเลยนะคะรับประกันความปลอดภัยทุกขั้นตอนในการเติมเลยนะคะสามารถตรวจสอบราคาแพ็คต่างๆได้ที่ Facebook ด้านล่างเซฟทิ้งลิงก์ไว้แล้วนะคะตรง description ด้านล่างเลยนะคะสามารถเข้าไปสอบถามกันได้ค่ะทางไลน์ก็ได้เช่นกันนะตอนนี้นะคะราคาแพ็คเนี่ยยิ่งซื้อเยอะนะคะยิ่งลดราคาจัดเต็มจัดหนักขึ้นไปอีกนะคะทุกคนบอกเลยนะคะว่าราคาถูกปลอดภัยนะคะเติมอย่างรวดเร็วต่อคุกกี้แลนด์ช็อปเท่านั้นค่ะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องแปดบาทซีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำนะคะสำหรับสายซัพพอร์ตนะคะที่หน้าปั้นกันนะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสายซัพพอร์ตนะคะค่อนข้างเยอะมากๆเลยก็เลยอยากจะแนะนำเพื่อนๆนะคะสำหรับใครที่กำลังอยากจะปั้นสายซัพพอร์ตนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะเลือกตัวไหนดีนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเซลขออนุญาตนะคะแนะนำตามลำดับเลยเนาะว่าตัวไหนเนี่ยควรปั้นก่อนตัวไหนควรปั้นหลังนะคะเพื่อที่จะให้เพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยจะได้นะคะเรียงลำดับในการปั้นสายซัพพอร์ตได้อย่างถูกต้องค่ะทุกคนนะคะก็สำหรับทั้งสายอารีนานะคะแล้วก็สายลงนั้นเลยเนาะเดี๋ยวเซฟจะแบ่งเป็น2เซตนะคะว่าสายอารีนาควรปั้นตัวไหนก่อน1 2 3 4สายลุยดา1 2 3 4นะคะว่าตัวไหนก่อนนะคะเอาล่ะถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะไปดูพร้อมกันเลยค่ะสำหรับสายอารีนานะคะถ้าเกิดใครนะคะที่อยากจะเล่นนะคะในสายของที่แปะดีบัฟเรื่อยๆนะคะเซฟก็จะมีตัวของน้องเอเคนะคะเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างแนะนำเลยเนาะว่าค่อนข้างโอเคเลยนะคะสำหรับน้องเอเคซึ่งพอเราปั้นแล้วเนี่ยนะคะสามารถลงได้ทั้งด่านนะคะแล้วก็ทั้งอารีนาเลยซึ่งมันค่อนข้างที่จะคุ้มมากๆเลยนะคะสำหรับการปั้นน้องเอเคเนาะพอดีเลยค่ะมันคุ้มทั้งสองทางเลยนะคะเซฟก็เลยหยิบยกนะคะตัวของเอเคขึ้นมาก่อนนั่นเองค่ะทุกคนน้องเอเคนะคะสกิลของเขาเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นนะคะในส่วนของแปะดีบัฟนะคะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะจนสูงสุดถึง4สแต็กด้วยกันนะคะในเวลา40วินาทีนะคะเห็นไหมคะจะเพิ่มความเสียหายไปเรื่อยๆนะคะซึ่งเนาะก็จะเมื่อเราคิวอีกฝั่งนึงได้นะคะเราก็จะมีโล่พลังชีวิตนะคะขึ้นมาโดยต้อง 17% นะคะนาน3วินาทีค่ะความเสียหายที่สร้าง1ครั้งเนี่ยนะคะก็ 883.1% ค่ะอันนี้คือเลเวล70และก็หงสกิล70นะคะสามารถนะคะนำไปลงในส่วนของตีมังกรกิลได้ด้วยมาดูในพาร์ทท็อปปิ้งกันดีกว่าค่ะทุกคนเห็นไหมว่าท็อปปิ้งน้องเอเคค่อนข้าง3เซตเลยนะทุกคนซึ่งถ้าเกิดใครนะคะที่เพิ่งเข้ามาเล่นเนาะหรือเพิ่งเล่นใหม่เนี่ยค่ะก็ทำทีละเซตก่อนได้ค่ะไม่ซีเรียสเลยให้เน้นทำที่ตัวเองมีก่อนเนาะก็เน้นพวกออฟลองลดความเสียหายก่อนก็ได้ค่ะทุกคนนะคะส่วนถ้าจะตีมังกรกิลนะคะก็อาศัยเนาะเป็นโจมตีล้วนก่อนก็ได้ค่ะจะได้หาท็อปปิ้งง่ายๆเนาะนะคะแล้วก็ออฟลองลดความเสียหาย 12% การมันการสะท้อนนะคะการที่แบบมันสะท้อนกับเวลาเราตีมังกรกิลเนาะแล้วน้องตัวแตกก่อนที่จะใช้สกิลในรอบที่2ค่ะส่วนอารีนานะคะเป็นลดความเสียหายล้วนได้เลยค่ะถ้าเป็นไปได้นะคะให้ครูทาวสัก 8% ค่ะขึ้นไปจะดีมากๆเลยเนาะสำหรับการออกสกิลของน้องเอแคร์ค่ะและลงด่านถ้าใครนะคะที่รู้สึกว่าเฮ้ยมีท็อปปิ้งเยอะมากนะคะเราสามารถทำอีกเซตนึงสลับลงด่านได้นะคะเวลาลงด่านเนาะให้คำนึงก่อนว่าตัวเราตายง่ายไหมถ้าตายง่ายใส่ลดความเสียหายล้วนท็อปปิ้งเดียวกับที่ลงอารีนาได้เลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยเราแบบว่าครูทามล้วนเราก็ยืนไหวนะคะก็จะเป็นในส่วนของครูทามล้วนนะคะสกิลเนาะครูทามสัก 20% ค่ะกำลังดีเลยนะคะจากที่เซฟลองเล่นลงด่านดูนะคะแล้วก็ออฟลองลดความเสียหายค่ะ 20% ขึ้นไปนะคะแต่ถ้าเป็นในส่วนของด่านมืดเนี่ย
13ตั้งแต่12มืดนะคะจะเป็นออฟลองลดความเสียหาย 25% เพื่อความที่จะเราจะได้เล่นง่ายๆนะคะแล้วก็14มืดนะคะถ้าจากที่เซฟลองเนี่ยพอช่วงหลังๆที่มันยากๆแล้วเราก็จะใช้เป็นในส่วนของลดความเสียหายล้วนมาเพิ่มเติมนะคะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับน้องเอแคนนะคะพร้อมท็อปปิ้งที่เซฟเคยลองเล่นมาแล้วก็การลงด่านนะคะลงทั้งด่านมาสเตอร์ด้วยมาสเตอร์เนี่ยนะคะใช้ลดล้วนเลยทุกคนเพราะมันแน่นมากๆนะคะโจมตีแรงมากๆเลยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวไปดูตัวถัดไปกันเลยดีกว่านะคะตัวถัดมานะคะถ้าเกิดพูดถึงความคุ้มค่าของสายซัพพอร์ตจะไม่พูดถึงตัวนี้ไม่ได้เลยนะคะก็คือน้องแกะของเรานะคะน้องแกะของเราเนี่ยนะคะจะเป็นในส่วนของ2ท็อปปิ้งหลักๆเลยนะคะทุกคนเอาล่ะค่ะสกิลของน้องก่อนเลยนะคะเมื่อน้องเลเวล70เนาะน้องนะคะก็เมื่อเราอัพเลเวล70ปุ๊บนะคะก็จะได้ในส่วนของความเสียหายเนาะเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนะคะพงสกิลอัพแล้วดีค่ะเนี่ยค่ะตัวของน้องแกะน้องก็จะมีฟื้นฟูนะคะพลังชีวิตด้วยเนาะ9วินาทีนะคะซึ่งน้องฮิวค่อนข้างนานเลยทีเดียวนะคะเพิ่มพลังโจมตีในขณะที่ถือตะเกียงสว่าง 75% ค่ะเรียกแกะออกมานะคะช่วยเราซัมมอนเขาเรียกไงช่วยเราในการแทงนะคะแล้วดาเมจของน้องแกะเนี่ยก็ 150% เลยค่ะแล้วน้องแกะที่ถูกซัมมอนออกมานะคะยังสามารถสตันนะคะได้อีก1วินาทีเลยนะคะตัวน้องแกะเนี่ยนะคะเราจะใช้ในการลงด่านกันเยอะมากๆเพราะว่าตัวน้องค่อนข้างครบเครื่องนะคะมีทั้งดาเมจเนาะฮิลได้นะคะแล้วซัมมอนน้องแกะออกมาช่วยแทงได้อีกส่วนการลงอารีนานะคะถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยจะดูเยี่ยมเหงาไปมากสำหรับการใช้น้องแกะนะคะแต่สามารถใช้น้องได้นะคะเป็น2ฮิลก็ได้เช่นกันหรือกับทีมซัมมอนนะคะก็ได้เช่นกันค่ะท็อปปิ้งนะคะจะมีอยู่2หน้าด้วยกันค่ะหน้าแรกนะคะจะใช้ในส่วนของลงอารีนาค่ะแล้วก็ลงด่านนะคะส่วนหน้าที่2จะใช้ในการตีมังกรกิลค่ะตีมังกรกิลจะฟิกอยู่ที่คูลทาม 24% เพื่อที่จะให้น้องแกะเนี่ยซัมมอนออกมานะคะได้ทันเวลาที่มังกรแตะเท้าที่พื้นนะคะตรงที่มันทำสตันนั่นเองค่ะมันจะช่วยรับดาเมจตรงนั้นได้ด้วยและนะคะในส่วนของอารีนานะคะและการลงด่านจะเป็นท็อปปิ้งเหมือนกันเลยค่ะในส่วนของคูลทามและออฟลองลดความเสียหายค่ะคูลทามเนี่ยขอ 20% ขึ้นไปนะคะหรือเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีออฟลองลดความเสียหายต้อง 25% ขึ้นไปอันนี้จะลงอารีนานะคะและลงด่านพวกด่านมืดได้ดีมากๆเลยแต่ถ้าอยากได้ขั้นพื้นฐานก่อนใช่ไหมสัก 20% ได้ค่ะทั้งคู่เลยเนาะลดความเสียหาย 20% คูลทาม 20% นะคะอาจจะมีปรับเปลี่ยนบ้างไปตามเมตาต่างๆนะคะแต่ว่าขอให้ยึดตรงนี้ไว้ก่อนนะเพื่อที่จะได้นะคะยึดอื่นๆด้วยนะโอเคค่ะนะคะในส่วนของพาเฟ่นะคะก็พาเฟ่เนี่ยเป็นตัวที่มีติดทีมไว้นะคะสำหรับใครที่ยังมี2ฮิลเนาะแต่ว่าเอ้ยไม่รู้จะใช้ตัวสมุนไพรหรือตัวของพาเฟ่ดีนะคะสำหรับเซฟเนี่ยเซฟคิดว่าพาเฟ่นะคะค่อนข้างตอบโจทย์เนาะนะคะในส่วนของทั้งลงด่านและก็อารีนาค่ะกรณีที่เพื่อนๆไม่มีเพียวอนิลานะคะจะใช้พาเฟ่ได้ค่อนข้างดีเลยค่ะพาเฟ่นะคะตอนนี้เนี่ยก็ท็อปปิ้งเป็น2แบบนะคะ2สไตล์ด้วยกันและในส่วนของสกิลของน้องพาเฟ่นะคะก็จะมีลดดีบัฟ 40% ค่ะนาน7วินาทีเนาะเวลาเราหายพวกสตันเนี่ยเราก็จะหายได้ไวยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็นี่ค่ะเพิ่มพลังป้องกัน 10% อีกด้วยนะคะอันนี้ก็ไปถือว่าของแถมมาเนาะแล้วก็ตัวของน้องพาเฟ่นะคะเป็นตัวหนึ่งที่ฮิลค่อนข้างแรงมากๆสำหรับการลงอารีนานะคะเน้นลดความเสียหายหรือว่าคูลทามถ้าทำได้ 8% ขึ้นไปค่ะกำลังสกิลพอดีนะคะแล้วก็ฮิลได้ค่อนข้างทันนะคะทุกคนนะคะเป็นลดความเสียหายลดอารีนานะนะส่วนการลงด่านเนี่ยนะคะโอเซฟไม่ได้ทำท็อปปิ้งไว้นะคะก็จะใช้ท็อปปิ้งเดียวกับน้องแกะเลยค่ะก็คือสไตล์เดียวกันเลยก็คือคูลทาม 20% ขึ้นไปนะคะแล้วก็ลดความเสียหายเนี่ย 20% ถึง 25% ขึ้นไปค่ะสำหรับน้องพาเฟ่ของเรานะคะก็ตอนนี้เนี่ยพอของเซฟเนี่ยไม่มีปู่เพียวใช่ไหมเซฟก็เลยใช้ปู่เพียวซะมากกว่าสำหรับการลงด่านนะคะก็เลยไม่ได้ทำท็อปปิ้งสำรองไว้ให้กับน้องพาเฟ่นะคะก็เลยจะนำน้องพาเฟ่เนี่ยมาลงอารีนาซะส่วนใหญ่เลยค่ะ
เอาละค่ะสำหรับอีกตัวหนึ่งนะคะก็เมื่อกี้3ตัวไปแล้วเนาะทุกคนนะคะก็จะเป็นทัพทีมนะคะที่สามารถลงได้ทั้งอารีน่านะคะแล้วก็ลงด่านเลยแต่เราเนี่ยจะเน้นลงด่านเป็นหลักนะคะอารีน่าเนี่ยจะใช้ก็ต่อเมื่อเราอยากได้ในส่วนของพลังโจมตีเพิ่มเติมนะคะตัวทัพทีมมีดียังไงนะคะสิ่งที่เซฟอยากให้ทุกคนมีติดทีมไว้ก็คือทัพทีมเนาะทุกคนเพราะว่าหลายคนนะคะอาจจะยืนไหวแล้วแต่ถามว่าเฮ้ยเราฮิวทันแล้วแต่ทำไมพลังโจมตีเราไม่พอนะคะอาจจะต้องปรับตัวฮิวของแต่ละคนเนี่ยออกมา1ตัวเนาะจากที่แบบเป็น2ฮิวหรือ3ฮิวนะคะเอาออกมา1ตัวแล้วเอาทัพทีมเสริมเข้าไปอีก1ตัวนะคะตัวทัพทีมเนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตีนะคะ 30% เลยนาน7วินาทีซึ่งเหมาะกับทีมมากๆนะคะสำหรับทีมไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันฮิวทันฉันยืนไหวแต่ฉันเนี่ยทำดาเมจไม่ทันปรับเอาน้องทัพทีมเข้าไปเซฟไว้ช่วยแต่ละทีมนะคะได้ค่อนข้างดีมากๆเลยเนาะแล้วการฟื้นฟูของเขาเนี่ยถึงแม้ว่าจะฮิลอาจจะไม่ได้แรงมากนะคะแต่น้องเนี่ยสามารถฮิลได้ถึง5วินาทีเลยแล้วฟื้นฟูเนี่ย 31.9% นะคะซึ่งมันฮิลได้ค่อนข้างพอดีทุกคนทุกคนคิดน้ำแบบสมมติว่าพาเฟ่ได้รับบัฟพลังโจมตีเพิ่มเติม 30% เพวิลานะคะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 30% 2ตัวนี้เนี่ยคิดอัตราการฮิลเนี่ยนะคะจากพลังโจมตีเนาะก็คือได้ฮิลแรงขึ้นไปอีกด้วยนะคะเผื่อเราเอาตัวทัพทีมเนี่ยไปซัพพอร์ตตัวฮิลด้วยเนาะมันก็จะฮิลแรงขึ้นดาเมจก็ได้ทำดาเมจแรงขึ้นนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทัพทีมเป็นอีกหนึ่งตัวนะคะที่เซฟไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยมองข้ามไปเนาะก็เลยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ลองนะคะทำน้องทัพทีมเอาไว้สำรองเวลาเราลงด่านแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยขาดดาเมจอีกนิดเดียวอ่ะเดี๋ยวเรายืนทันแล้วฮิลทันแล้วอะไรอย่างงี้นะคะท็อปปิ้งนะคะมีท็อปปิ้งอันเดียวเลยที่เซฟจะแนะนำทุกคนนะคะก็คือครูทามล้วนนะคะออฟลอร์ลดความเสียหายเยอะๆนะคะครูทามไม่ต้องซีเรียสค่ะ 15% บวกโบนัสอีก 5% เป็น 20% โอเคอันนี้เราสบายใจละนะคะแต่ขอออฟลอร์ลดความเสียหายเยอะๆค่ะเพราะเขาเนี่ยจะเป็นตัวที่2เนาะหรือเป็นแถวกลางนะคะเพราะฉะนั้นแล้วจะโดนดาเมจค่อนข้างเยอะนะคะเลยอยากได้ออฟลอร์เยอะๆแต่ถ้าเกิดไม่มีท็อปปิ้งครูทามออฟลอร์แบบนี้ทำยังไงลดความเสียหายล้วนได้เลยค่ะทุกคนลดความเสียหายล้วนก็ได้เช่นกันนะคะอารีน่าอาจจะไม่ได้หยิบจับมากสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าลงด่านเนี่ยทำสำรองไว้ได้เลยบางด่านใช้จริงๆค่ะเป็นตัวที่ควรจะมีไว้หรือบางทีเนี่ยเราเจอด่านที่ตีบอสนะคะเราฮิลไม่ทันเราเอา2ฮิลบวกกับทัพทีมอีก1ตัวเอแคร์แล้วต่อด้วยตัวแทงค์นะคะแบบนี้เราก็สามารถผ่านด่านนั้นได้ค่อนข้างง่ายแล้วค่ะทุกคนอันนี้นะคะน้องทัพทีมที่เซฟอยากจะแนะนำทุกคนนะคะมีติดทีมไว้นะคะเพราะว่าเวลาใครมาถามทีมเซฟถ้าเกิดเซฟได้รับข้อมูลว่าเฮ้ยยืนไหวแล้วแต่ดาเมจไม่ทันเซฟก็จะให้เขาเนี่ยไปทำทัพทีมนะคะมาช่วยในการลงด่านนั่นเองค่ะตัวสุดท้ายนะคะไม่พูดถึงไม่ได้เลยสำหรับป้าของเรานะคะป้าหอยนางรมของเรานะคะสายซัพพอร์ตที่ซัมมอนออกมาได้ด้วยนะคะไม่อีกหนึ่งตัวค่ะที่ว่าจะจับไปอยู่กรุ๊ปเดียวนะคะกับสายซัมมอนของเรานะคะก็คืออยู่กับน้องแกะก็ได้เช่นกันค่ะตัวของป้าหอยนางรมนะคะสายซัพพอร์ตแนวหลังนะคะก็ตัวของป้าเนี่ยค่อนข้างสกิลเยอะมากๆเลยนะคะก็จะสามารถเรียกทหารนะคะหอยนางรมมาช่วยได้แต่ครูทามมันจะฟิกอยู่ที่17วินาทีนะคะเราไม่สามารถลดได้เลยครูทามทั้งหมดที่เราทำไปนะคะจะไปตกอยู่ที่การซัมมอนค่ะในส่วนของทหารนะคะทุก 18.1% นะคะจะเรียกทหารเพิ่มมา1ตัวนะคะตอนนี้เนี่ยเราจะเน้นนะคะนิยมเรียกทหารออกมาประมาณ3ตัวด้วยการขาดทุกคนนะคะแล้วก็จะมีนะคะทหารเนี่ยก็จะมีมีฟิลแบบโล่งพลังชีวิตนิดๆหน่อยๆด้วยนะคะสำหรับตัวของทหารที่ถูกซัมมอนออกไปนะคะส่วนตัวของป้าหอยนะคะจะเพิ่มอัตราคริติคอล 16.5% นะคะนาน17วินาทีค่ะก็คือเพิ่มอัตราคริตตลอดการใช้สกิลเลยนะคะแล้วก็เพิ่มความเสียหายคริติคอลนะคะอีก 13% นาน17วินาทีเช่นกันค่ะทุกคนนะคะก็ตัวป้าเนี่ยไปทั้งสายซัพพอร์ตได้ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ทำดาเมจได้อีกด้วยเนาะเวลาซัมมอนนะคะในส่วนของทหารออกไปและยังคงช่วยแทงค์เราได้เนาะเพราะว่าซัมมอนทหารตรงนี้นี่เองค่ะทุกคนส่วนใหญ่นะคะเราจะนิยมเล่นกับทีมซัมมอนค่ะหรือบางทีมที่เราอยากจะเน้นในส่วนของอัตราคริตนะคะหรือจะเพิ่มความเสียหายคริติคอลหลักๆแล้วเซฟจะใช้ลงด่านซะส่วนใหญ่นะคะอารีน่าใช้เฉพาะ
าะทีมจริงๆค่ะเป็นทีมแซลมอนนะคะที่เราเอาไว้ตีพวกบาชูก้าบ้างนะคะใส่แซลมอนหรือแซลมอนบวกฉลามอย่างนี้เนี่ยเอาไว้ตีตัวหน้านะคะของแต่ละทีมค่ะเน้นนะคะเป็นคูลทาวน์11.3% ค่ะทุกคนนะคะลดความเสียหายเท่าที่ทำได้เลยเนาะก็จะถ้าเกิดว่าเอาแบบเพอร์เฟกต์เลยนะคะก็จะมีคูลทาวน์1เมตรนะคะนอกนั้นจะเป็นลดความเสียหายทั้ง4เมตรสะสมให้ได้คูลทาวน์ 11.3% ขึ้นไปจะทำให้ซัมมอนออกมา3ตัวด้วยกันนะคะแล้วเราก็จะได้ลดความเสียหายเพิ่มอีกของป้าหอยนะคะท็อปปิ้งนี้ท็อปปิ้งเดียวตลอดงานเลยค่ะทุกคนถ้าอยากซัมมอน4ตัวคูลทาวน์จะต้อง 24.4% นะคะไม่รวมเอฟเฟคโบนัสอีก 5% ด้วยกันนะคะทุกคนเอาละค่ะมันทำยากใช่ไหมล่ะคะใช่มันทำยากมากเลยนะคะก็เลยแนะนำเป็น3ตัวก็ได้ค่ะทุกคนนะคะตอนนี้เนี่ยการลงด่านมาสเตอร์นะคะค่อนข้างนิยมใช้กับทีมแซลมอนเลยนะคะทุกคนก็สามารถนะคะปั้นแซลมอนออกมาได้ค่ะก็จะมี5ตัวด้วยกันนะคะที่เซฟแนะนำเพื่อนๆไปนะคะเมื่อกี้เนาะก็5ตัวที่เซฟแนะนำไปนะคะสามารถทำตามลำดับได้เลยเอแคแกะพาเฟ่ทับทีมนะคะแล้วต่อด้วยป้าหอยนางลมค่ะเพราะว่า1เราเข้าใจว่าบางคนอาจจะพุ่งมาเล่นสุ่มป้าหอยไม่ทันจริงๆนะคะก็อาจจะทำให้เราเนี่ยปั้นไม่ได้เนาะก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะคะถ้าเกิดปั้นไม่ได้จริงๆนะคะเอาล่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับ5ตัวสายซัพพอร์ตที่เซลอยากจะแนะนำทุกๆคนนะคะในการปั้นแล้วก็เรียงตามลำดับให้แล้วนะว่าตัวไหนค่อนข้างสำคัญนะคะในการปั้นนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเซลขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนสามารถเสนอแนะได้เลยนะคะแล้วก็รอการอัปเดตใหม่ได้เลยนะคะอีกแค่3วันเท่านั้นนะคะเดี๋ยวมารอดูกันเนาะว่าทีเซอร์จากทางเกมเนี่ยจะปล่อยทีเซอร์ในส่วนไหนกันบ้างนะคะทุกคนเอาล่ะค่ะแล้วเจอกันใหม่ได้ในพาร์ทถัดไปนะคะสำหรับวันนี้เซฟขอตัวลาไปก่อนนะขอบคุณการรับชมเลยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย